ตอนเย็นๆตะวันใกล้จะตกใช่มันจะรับเหลี่ยมมันกำลังจะดูว่าลูกค้าจะดื้อเขาขึ้นตรงอ่ะกว้างกว้างนู่นไม่ต้องเทลงน้ำมันก็จะเรียบแต่ก็แค่เทก็คืออย่างนี้น่าจะต้องดูรถขวาหรือหลังก็ถอยแล้วไปนู้นดิถอยตูดขึ้นนู่นเลยถอยตูดกลับไปแล้วก็หันหัวไปนี่ถูกปะถอยตูดไปตรงนั้นเสาไฟนู่นน่ะแล้วก็ปื๊ดออกเนี่ยขึ้นตรงนั้นได้จุดเดียวเลยมากินข้าวกันดีกว่าข้าวกินไม่อร่อยกินน้ำพริกก็อร่อยน้ำพริกอร่อยมันต้องมีผักเกลือน้ำพริกอะไรกินมากระหมูทอดกินจะหมูกินจะหมูกินจะผักกินจะหมูเราอะแม่ทำไปกินหมูทอดเนี่ยพวกไอ้ออมจะกินแค่ทอดมันมีอะไรเรามันไม่ทอดมาหมอข้าวแม่ตื่นมาก็บุญแล้วเนี่ยคือมาให้ถึงชัยภูมิก็บุญนอนก็นอนไม่หลับเดี๋ยวลงคำนวณเวลาก่อนถ้ามันอยู่ใกล้ไหนๆก็ไหนแหละพุ่งกระเจียวพวกเด็กเราเห็นรุ่นอยู่อ่ะคือพุ่งกระเจียวเขาต้องเที่ยวหน้าหนาวหรือเปล่างานนี้เขาเดินเดินเขาบอกนะสิงหากันยาไหนก็ไหนป้ายนะป้ายตรงที่เราจอดรถถึงขาวอ่ะตรงนี้ไงเราจะพิกัดว่าเป็นป่าหินงามแล้วน่าจะลงไปตรงนี้นะเห็นแบบมันมีผาหางหดโอ้ใส่น้ำปลามานองซะข้าวเย็นไม่ต้องผิวมั้งนี่ก็พอเย็นนะเนี่ยถ้าได้ข้าวใหม่ตอนเย็นไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่เค็มเลยอ่ะนิดเค็มเลยไก่แต่ก็อยากให้ตัวข้าวอยากกินส้มตำแล้วตุ่มตำกับไข่เขาอยู่ไหมล่ะเขาไปเที่ยวน้ำตกไม่ใช่เย็นๆเลยปลาทูทอดน้ำพริกกินได้เลยก็นี่ก็มีข้าวกินอะไรร้อนนะฉันนึกว่าฉันร้อนอยู่คนเดียวตรงข้างล่างที่เราผ่านขึ้นมามันเป็นพักรีนะครับพักรีชุมพลที่เราไอ้ที่ก็จอดปั๊มบางจากเดียวดูแล้วคราวหน้าเราจะเข้าปั๊มบางจากกดลูก5 บาทครับชนุบำรุงไม่ใช่หรอชนุบำรุงกว่าไม้ซื้อไข่ได้ตั้ง2 ลูกนะกว่าเขาจะทำน้ำประปาคนแก่ไม่มีชักโครกเป็นน้ำยองนะแม่ไม่มีชักโครกด้วยแหละเรื่องของเรื่องถ้าเข้าปั๊มเนี่ยมันก็มีชักโครกอยู่แล้วไงแม่นั่งไม่ได้เข้าหน้าเข้าไม่ได้แล้วพังเหยอ่ะไม่ได้เข้าแล้วไม่ได้กินตังค์แล้วหรอก คนแก่นั่งไม่ได้จ้าแม่กระไรช่วงโอ้ยแม่คะเอ็ดมือเหรออืมกินแล้วคนละถ้วยนี่ไม่กินนะแต่เราเคยมาหน้าหนาวมันก็อากาศดีเนาะที่หมอกมันลงตอนนั้นเราเคยเมื่อมืดบนนี้ไหมอ่ะไม่หรอกมาตอนนั้นนะไอ้กบขึ้นมาตรงนี้ไอ้กบเฮ้ยมันไม่เห็นหนาวต้องแบบก่อไฟผิงไงโอ้โหพอออกมานะอากาศจัดเริ่มลงหมอกเต็มล้มลมแรงๆเนี่ยเอาของวางเนี่ยฝาเป็นต้องเป็นโต๊ะกิ้งขึ้นน่ะอันนี้ดิบเนี่ยไม่ได้ต้มดิบนี่กินกับขยำน้ำพริกอร่อยขมไหมไม่ค่อยขมเท่าไหร่โอ้โหระวังขึ้นอ่ะขมอย่างนี้ขึ้นอย่ามาตอนเด็ก
ผมเนี่ยเป็นยาผมเป็นยาเฮ้ยแต่มันมีที่อีตากมงกุฎมันปลูกอ่ะที่ว่าไม่ขมอ่ะมันกัดกลมอ๋ออีตากมงกุฎอีตากมงกุฎมันก็ขมทั้งนั้นแหละแต่ผมเขาบอกว่าเป็นมะระไม่ขมสามีนางกัดแบบกลมๆเลยนางปลูกแบบฉีดไอ้นี่แบบออร์แกนิกอ่ะแบบไม่ฉีดยาเขาปลูกกินเองไอ้จักนะคนรวยเขาปวดตายเดี๋ยวนี้เขาปลูกกินเองทั้งนั้นเลยเขาชื่อคุณเลยนะคุณตักมงคลไม่ใช่เอผู้ชายเสียอะไรนะเขาเป็นเจ้าของที่แท็กเก่าไหมฮะไม่รู้จำไม่ได้ซีโอที่เขาขายหุ้นไหมมันต้องขายเนาะเราไหมเราตังค์วันนี้จะกินไอติมเอาตังค์ออกมาปะเงินมาให้ดูบอดหลังนะก็ไปกินไอติมก็ต้องเดินหนึ่งกู้แม่ร้อยละสิบแม่ให้ร้อยละสิบเอารถมาจอดมาว่าจริงตอนนี้เธอก็ไปกินตอนนี้อันนี้เขาไม่ได้แบบตักไหมอ่ะเป็นไม้นี่แบบตักมั้ยอ่ะเอารถตักไม่เอาไม่ตักซื้อไปเซลบอกไม่เอานะ977อ่ะเอา997อ่ะเอาค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 ่ะตองเก้าไปเลยล็อกแดดประชาชนอืมเอาเงินไปทำอะไรเนาะกดเงินเนาะจูชกนะเป็นนี้จะก่อนนับคือจูชกเป็นแม่คล้องแปดตายนะเห็นว่าราชดอนเก็บภาษีที่หาเนาะ